สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้อยู่กับแมวฟอปป้านะครับเอ้ยไอ้แมวฟอปป้ามายึดช่องผมได้ไงผมไม่ยอมนะเว้ยเอ้ยทุกคนครับในวันนี้ทุกคนผมก็จะมาแปลงร่างเป็นตัวละครที่ทุกคนแบบว่าขอกันมาเยอะมากๆครับทุกคนนะตัวละครนั้นมีชื่อว่าอดัมจากเรื่อง Husband Hotel ก็ทุกคนนะคือเจ้าตัวอดัมเนี่ยทุกคนมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นเทวดานะครับทุกคนก็คืออดัมก็คือมนุษย์คนแรกเลยครับทุกคนนะแต่ว่าในเรื่อง Husband Hotel ก็จะมีโมเดลที่แปลกประหลาดไปหน่อยครับจากอดัมเนาะก็มันก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับทุกคนนี่คือโมเดลของอดัมนะทุกคนในเรื่อง Husband Hotel ทุกคนนะก็คือประวัติของมันนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเทวดาแบบว่าตนแรกครับทุกคนนะไม่ใช่เทวดาแรกทุกคนเป็นมนุษย์คนแรกครับทุกคนนะมนุษย์คนแรกที่ขึ้นมาบนโลกครับทุกคนแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมทุกคนนะอดัมโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าใช้สกิลให้ดูทุกคนนี่มันก็จะมีการบินได้ทุกคนเห็นปะนี่อดัมก็จะบินได้เพราะเป็นเทวดาผมนะทุกคนแล้วก็ถ้ากดคลิกซ้ายก็จะเป็นท่าฟันดาบทุกคนนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูทุกคนแบบฟันดาบนี่ทุกคนฟันดาบแล้วก็มีสกิลแบบออกไปด้วยเลยทุกคนนี่ฟันดาบปิ้วปิ้วแต่ว่าสกิลเนี่ยมันไม่ทำดาเมจกันทุกคนนะผมก็จะใช้แบบว่าเป็นอันนี้แทนครับทุกคนมันจะเป็นแบบว่าคาถาของอดัมนะทุกคนนะนี่แล้วก็มีสกิลให้เลือกทุกคนก็จะมีสกิลแบบวาร์ปได้แล้วก็มีปล่อยลำแสงทุกคนดูนะนี่ทุกคนก็ตรงคอนเซปต์เหมือนในเรื่อง Husband Hotel ทุกคนนะก็มันก็จะมีพลังสุดโหดนะครับทุกคนก็ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนผมขอคนละ1ไลค์ทุกคนนะแรงใจกับคนทำโมเดลของฟรีโต้หน่อยครับทุกคนนะก็คือทำโมเดลทุกคนมันใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะทุกคนนะก็เลยอาจจะต้องรอหน่อยนะครับทุกคนไอ้โมเดลเมียฟอปป้าตัวนี้ทุกคนนะใช้เวลาทำประมาณ3-4 วันเลยนะทุกคนเห็นปะนี่ไอ้เมียปลาร้าเนี่ยทุกคนนะโอเคทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันดีกว่าครับทุกคน Let's go สำหรับคำถามประจำคลิปนี้ทุกคนนะคำถามมีอยู่ว่าทำไมอดัมถึงได้ขึ้นสวรรค์กับทุกคนนะโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจกับผมนะครับทุกคนแล้วก็ไปดูคลิปต่อเลยครับผม Let's go โอ้ยนี่เพื่อนจะเบอร์ตรงไปไหนเนี่ยเฮ้ยพวกนี้มันกำลังนั่งรถกันไหนกันทุกคนรถเนี่ยแบบว่าแบบเราหิวน้ำมากเลยขับรถมาไกลมากเฮ้ยก้องอะไรเพื่อนเดินไปแล้วพูดเสร็จก็เจอเลยหิวน้ำกันเหรอเดี๋ยวผมจะทำบ่อน้ำให้แล้วกันทุกคนตรงเนี้ยจริงเพื่อนจะหมู่บ้านหิวน้ำใช่ไหมหิวว่าเหมือนชามมากก้องจะมีอยู่นะเพื่อนมีคนเคยมาอยู่ก่อนหน้านี้หรือเปล่าใช่เราเข้าไปดูกันใช่ไหมล่ะไม่เพื่อนเป็นผมหิวโอเครู้อ้าวไม่สนใจบ่อน้ำเลยทุกคนเราใส่กรงไม่เคยกรงไม่อยากกินน้ำไม่อยากกินน้ำคลองแต่แป๊บๆพูดเฉยๆแล้วทุกคนไม่ได้ผมต้องทำมันเป็นตอนเช้าทุกคนนี่ตั้งขึ้นเหรอปึ๊บอะไรฟอนเพื่อนมีน้ำมากเลยน้ำตรงนั้นจะกินได้มีน้ำไหมมีน้ำไหมเดี๋ยวผมป้อนหน่อยไหมนี่คุณชาวบ้านคุณมีน้ำให้ผมกินบ้างไหมครับคุณน้ำเหลือไปหาในบ้านดูสิหิวน้ำมากเลยบอกให้หาในบ้านอ้วนเอ้าอย่างงี้พวกเราจะขึ้นได้ยังไงเนี่ยโอ้ยดูเด็กๆเออแล้วนี่ฉันมีนมอยู่นะเอานมไปนี่ฉันให้นมนะโอ้ยขอบคุณครับอุ้ยมีนมหิวก็หิวน้ำมากหิวอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเพื่อดึงหัวน้ำคือแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้โอ้ยอร่อยอยู่เด้อเพื่อนขอบคุณมากครับลุงผมไปก่อนเฮ้ยนี่คุณลุงมีลูกด้วยนี่ลูกคุณไปไหนเนี่ยอย่ายุ่งกับลูกฉันนะไอ้เด็กลูกจิตเอ้ยน้องเดี๋ยวต้องอย่าแกล้งเด็กสิทุกคนเดี๋ยวผมจะไปล่างผีตัวทุกคนไปล่างไปก็ไปลองใจเพื่อนๆนะครับทุกคนแต่ผมไปให้น้ำก่อนนะคือแบบไม่ไหวโคตรร้อนเลยตอนนี้เฮ้ยน้องว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอากาศมันโคตรร้อนเลยเล่นน้ำดีกว่าเอ้ยเล่นน้ำดีกว่านี่แหละอากาศก็มาดีกว่าอากาศยังร้อนอ่ะฟีโต้คุงเฮ้ยอากาศร้อนมากกับเพื่อนคือนายมาอยู่ก่อนหน้าผมอีกแล้วหรอใช่แล้วล่ะบอกดีว่าเมืองนี้ฉันเป็นราชานะใครที่อยากจะเข้ามาเมืองนี้คือต้องผ่านศพฉันไปก่อนนะเฮ้ยไม่อะไรอ่ะจะมาทำแฟนต้องการผมเออทุกคนเพราะผมมาแล้วนายออกจากหมู่บ้านไปนะออกก็ได้ออกก็ได้ออกก็ได้ที่ร้านหนีไปเมืองที่จะโดนรังแกอีกแล้วสลายอยู่กับเพื่อนเองโอเคเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรายึดหมู่บ้านแทนนายการแล้วนะแปลว่าตอนนี้เราขึ้นทุกคนเดี๋ยวผมจะเป็นร่างแมวดำทุกคนแล้วผมก็จะเป็นถามแล้วก็แบบได้ทำร้ายผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะอดัมมันไม่ชอบแบบไม่ชอบคนรีวะทุกคนไม่ว่ามีอะไรบ้างได้ครับทุกคนแต่ผมก็เปลี่ยนชื่อก่อนนะครับทุกคนเป็นบ้านหลังไหนดิอดัมนู้นก่อนไหมเพื่อนนี่อดัมไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีแก่นะมีวันนี้มาทุกคนเชื่อผมไหมผมว่ามันน่าจะมีของดีเว้ยของดีคนนี้มันว่าทำอะไรเนี่ยเอ้ยแต่เอ้ยนี่มันลงจดจำความชั่วไว้ทุกคนทำมันทำความชั่วนะครับไม่คนในบ้านเลยเหรอโอ้ไม่น่าจะมีอะไรลุงอ้าวอ๋อไม่ได้มีอะไรให้กินบ้างเนี่ยแม่มันทำร้ายหนูอ่ะเฮ้ยคนไหนมันทำร้ายเฮ้ยเขาคือประชาชนเดี๋ยวเอาเรื่องที่ไปฟ้องอดัมด้วยคนเรื่องที่มันทำร้ายเด็กเนี่ยไปไม่ได้ทำอะไรเลยเราไปทัวร์ที่อื่นทำแน่นอนทำแน่นอนบ้านหลังนั้นน่าสนใจเอาผมมาผมจะลงมาเลยลงมาจากท้องฟ้าดีกว่าอดัมไม่รู้เอ้ยเรายึดแล้วเราก็ต้องหาอะไรดีๆเข้าตัวสิเพื่อน
ต้องแต่ว่าผมยังไม่หายหิวเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนนกเฮ้ยอะไรสักอย่างนางฟ้าโอ้โหมีคนอยู่บนฟ้าขึ้นไปดูดิเฮ้ยอยู่เหมือนนางฟ้าเลยเฮ้ยเอาเปิดประตูสิเฮ้ยนี่เปิดให้ไอ้ตัวอะไรวะแปลกไอ้กล้องไปไหนเล่าเฮ้ยเจ้าเป็นไรทำไมเจ้าถึงหกล้มพูดลุกขึ้นมานี่มันนางฟ้าผสมเอ้ยอะไรอ่ะใจเย็นๆให้ข้าแนะนำชื่อก่อนนะข้าคืออาดัมมนุษย์คนแรกแล้วก็เทวดาองค์แรกเจ้ารู้จักข้าใช่ไหมมนุษย์ว่าแต่พวกเจ้านั่งกันทำไมวะเนี่ยเออเป็นมนุษย์ผมต้องใจต้องเชื่อเดินสาวของเขียวมันขึ้นนะขึ้นมาคุณทำให้เพื่อนหนูตกใจอะรู้ไหมเพื่อนทำอะไรกันนะโทษทีนะข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่พวกเจ้าเห็นปีศาจผ่านทางนี้หรือเปล่าพอดีว่าข้าเป็นเทวดาที่ฆ่าปีศาจนะเทวดาอะไรติ้งตองปีศาจอ้าวปีศาจวิทยุอะไรพวกนี้เหรอใช่แล้วล่ะเห็นหรือเปล่าปีศาจวิทยุกับเจ้าปีศาจประจุไฟฟ้าน่ะผมเคยโดนมันเล่นงานก่อนหน้านี้แต่ไม่รู้มันหายตัวไปไหนแล้วใช่พวกหนูเคยเจอแบบที่หมู่บ้านก่อนหน้านี้ที่ว่าพวกหนูจะไม่อยู่หมู่เอางี้ละกันถ้าข้าลงมาจากสวรรค์ข้าเหนื่อยแล้วเกินข้าขอฝากกับพวกเจ้าละกันไปกินนมไม่ทันเอ้ยดีมากเลยอุ้ยเจ้าที่เป็นมนุษย์ที่ใจดีเนี่ยถือว่าเจ้าเป็นคนดีมากเจ้าอยากจะได้อะไรหรือเปล่าข้าอยากจะตอบแทนเจ้าจังเลยข้าอยากได้เป็นอาหารให้เพื่อนข้าหน่อยก็ได้ครับท่านใช่ผมหิวมากเอ้ยทำไมเจ้านี่หิวบ่อยยังไงข้าดูจากรูปร่างแกแล้วทำไมแกอ้วนปุบปนเนี่ยเนี่ยผมกินเก่งเอามามาหิวอ่ะคุณพูดไอ้พูดจาไม่เคารพพระเจ้าเลยอ่ะเอางี้นะที่บนสวรรค์มีแต่แอปเปิลนะเอาแอปเปิลไปกินกันละกันนะทำไมแอปเปิลอ่ะเอาแอปเปิลทองแอปเปิลทองนี่เป็นของแรจากสวรรค์นะอารมณ์แบบอารมณ์แบบเนยฝรั่งเศสอะเนี่ยนะรู้จักป่ะใช่ดูอยากได้แอปเปิลทองด้วยเฮ้ยสรุปผมไม่ได้หิวคนเดียวป่ะเนี่ยเอางี้เราต้องแบ่งปันกันเราเป็นมนุษย์โลกเพราะว่าถ้าข้ารู้ว่าพวกเจ้าทำความผิดเช่นไปทำร้ายเด็กหรือว่าไล่เพื่อนออกจากเมืองข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับไม่มีนะไม่มีท่านครับแล้วทำไมท่านถึงมาที่นี่อะครับเอ้ยก็คือข้าบอกเจ้าไปแล้วนะว่าข้ามาฆ่าปีศาจแต่ข้าจำได้ว่าที่ข้ามาครั้งก่อนข้าเห็นเจ้ามนุษย์หัวขาวๆนะแล้วก็เสื้อส้มๆไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนเพื่อนผมเองครับคุณเออว่าแต่เขาหายไปไหนหรอพอดีเขาออกจะเป็นคนจิตใจดีนะไม่เอ็นหนูไอ้เปี๊ยกคือไอ้เปี๊ยกเอ้ยนี่เจ้าทำอะไรเนี่ยอะไรเอ้ยไปทำเด็กอะใครทำเด็กท่านครับเพื่อนผมมันทำเด็กไม่ผมเล่นเด็กจริงๆข้าจำได้แล้วว่าเจ้าเด็กนี่มันเป็นเด็กไม่ดีนะโอเคเจ้าทำได้เลยโอ้ยอย่าไปรังแกเด็กริกัสเฮ้ยทุกคนอย่าไปรังแกเด็กครับแล้วคุณจะไปไหนแล้วเนี่ยคุณเทวดาข้าจะมาเก็บอ้อยที่ข้าปลูกเอาไว้ฮะเดี๋ยวเอาของท่านที่นี่เว้ยโอ้ยใช่นี่คืออ้อยของข้าระวังหน่อยสิครับมันเหมือนมันจะเฉือนเราเลยอ่ะข้าขอโทษทีนะพอดีว่ามันไม่ทำร้ายมนุษย์บริสุทธิ์แต่ถ้าพวกเจ้าเป็นคนร้ายก็มันจะฆ่าพวกเจ้าโอเคครับคุณกระดำโหใจไม่ได้อ่ะนี่เจ้าเป็นคนเลวงั้นเลยไอ้คนเลวฮะท่านจะทำอะไรอ่ะไอ้เจ้านี่เป็นคนเลวท่านผมยังไม่เห็นเขาทำอะไรเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเขาทำอะไรเลยเขาเป็นคนให้พวกหนูอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะข้าเป็นเทวดาข้ารู้นะพวกเจ้าอย่ามารู้ดีกว่าเทวดาสิขอโทษครับนี่หนูไม่เป็นไรนะแบบหนูกับพ่อหนูตายไปแล้วหนูไม่เป็นไรนะโอเคไหมนี่ท่านเทวดาท่านแม่ภาคพ่อของท่านรู้ไหมเนี่ยเอ้ยอย่าทำเด็กเลยไอเด็กนี่เหรอเด็กนี่มันชื่อว่าปีเตอร์นะข้าสามารถอ่านชื่อได้มันชื่อปีเตอร์แล้วมันก็ชอบลักขโมยของนะผมว่างั้นท่านต้องลองทักมันอีกคนนึงนะครับเอ้ยมันวิ่งหนีไปแล้วคุณเทวดานั่นแหละไปเมื่อไปนะเดี๋ยวข้าจะบินไปทางนู้นเหมือนข้าเห็นรอยเท้าของคนเดินไปทางนู้นนะเดี๋ยวข้าจะลองไปสังเกตดูเผื่อข้าเจอเด็กหลงทางนะไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรหรอกครับท่านผมว่าไม่ต้องไปหรอกทำไมพวกเจ้าดูแปลกๆพิรุธเนี่ยเดี๋ยวข้าบินไปดูสักแป๊บนึงเลยกันนะไม่มีครับทำไมเลี้ยงไม่ต้องกลับมาเลี้ยงไว้ทำไมเด็กไม่ปล่อยจะไปหายไปเนาะนายก็เลิกตีเด็กสักทีหนึ่งเลิกไปนักเกณฑ์เด็กไปไหนเนี่ยชอบบุลลี่เด็กนะขอได้ฟังผมรู้แล้วเพื่อนเขาบอกว่าเขาอยู่หมู่บ้านนี้มาก่อนแล้วผมว่านี่มันต้องมีห้องอะไรสักอย่างแน่เลยผมว่าเออผมว่าเอ้ยตอนแรกเราจะมาดูทุกคนกลับมาแล้วเฮ้ยพี่ล้างมาจากไหนว่าแต่ทุกคนเห็นพระเจ้าหรือเปล่าอ่ะพอดีว่าฉันจะฟ้องพระเจ้าเพราะนายเป็นคนเลวอ่ะเพราะว่าไม่มีอ่ะหมู่บ้านนี้พระเจ้าเป็นคนดูแลฟ้องเพ้อเจ้อหรือเปล่าทำไมเนี่ยอ้าวไอ้ปังเนี่ยเทศตายออกไปแล้วเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าอะไรไม่มีหรอกไปเลยไปฟ้องเลยไปไปเลยไปพวกเราไป
ไปทุกคนเข้าเลยเฮ้ยทุกคนต้องไปทำทุกอย่างเลยปล่อยเจ้ากรรมเราไม่ต้องสนใจเรามายึดไหนๆเราก็ยึดหมู่บ้านเนี่ยเป็นของเราแล้วแบบไม่มีพระเจ้าองค์ไหนรู้เรื่องแล้วแล้วเราจะไปปีนบันไดเลยไหมเพื่อนเอ้ยข้าไม่เจอมนุษย์สักคนเลยเฮ้ยข้าทำไมอีกแล้วผมบอกแล้วว่าไม่มีไม่มีผมบอกก็มีแค่พวกเราทะเลทรายใครจะไปอยู่กันทะเลทรายล่ะครับคุณเทวดาเอ้าเอ้าคุณเทวดาคุณเทวดาไปไหนเนี่ยจู่ๆเขาทำไมเขามาเข้าบันไดเฮ้ยข้าลดขนาดตัวแล้วจะได้เข้าบ้านได้ข้าลดขนาดตัวเปียกตัวจิ๋วก็เปียกเมื่อกี้พวกเจ้าพูดว่าไม่มีใครอยู่กันทะเลทรายแล้วพวกเจ้ามาทำอะไรเนี่ยไม่ครับผมก็แค่มีแต่พวกผมดูมาเออแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอย่าให้ข้ารู้ด้วยว่ามีคนสร้างฐานลับเอาไว้นะไม่งั้นข้าจะจัดการให้หมดเลยไม่มีเขาบูชาอะไรหรอเออเดี๋ยวข้ามาแล้วกันเดี๋ยวข้าก็ขึ้นไปบนสวรรค์แป๊บนึงข้าไปเอาของกินแป๊บครับผมนี่ทุกคนผมว่าพวกนี้มันต้องสร้างห้องลับเป็นแน่เลยว่ะคนหมู่บ้านนี่บูชาอะไรบูชาคิปเปอร์เหรอโอ้ยดูดิหลังรูปนี้มันจะมีอะไรวะผมว่ามันแปลกๆแล้วมันแบบมีทำพิธีกรรมไอ้กองชิปเฮ้ยทางลัดหรอเพื่อนข้ากลับมาแล้วเอ้ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรเทวดาไม่มีเอ้ยข้าเข้าไปดูเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยเทวดาไม่มีได้ข้าใช้กำลังหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนผมมาได้ยินเสียงคนข้างนอกเลยนะอ้าวเจ้าหนูฟิโต้แน่เดี๋ยวข้าไปดูเจ้าหนูฟิโต้แป๊บเข้ามาเร็วทุกคนในพวกนี้มันการจะเหลี่ยมพระเจ้าไว้ด้วยผมปิดได้แล้วผมเนี่ยผมต้องจัดการผมต้องจัดการด้วยเต็มเลยขโมยในพวกนี้มันขโมยว่ะมันขโมยของทุกคนผมได้ยินเสียงของการขโมยผมบอกแล้วทุกคนว่าในห้องนี้มันมีของดีของเลยผมมึงเอาไปตีไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยผมจะทำระเบิดปลั๊กฟังนะเดี๋ยวพอเราตีของตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะกลับไปขึ้นรถแล้วเราจะหนีจากที่นี่กันโอเคไหมใช่เพื่อนในเพื่อนแต่ตรงนี้มันมีรูอ่ะเขาจะเห็นรถปะเนี่ยไม่มันรูมันเล็กที่เดียวเองตรงอีกเดือนทำไมต้องตายอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยคิดที่เราโผล่ที่ไหนเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าต้องอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เหมือนเดิมทำไมต้องอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเพื่อนอยู่ที่ไหนกันล่ะเพราะว่าเจ้าทำให้ข้าโกรธยังไงล่ะใช่แต่คุณเทวดาคุณหนูได้ยินเสียงคุณอยู่ตรงนี้เหรอคุณเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนกลับมาหาตองที่หมู่บ้านได้ไหมคุณต้องตองเราบอกพระเจ้าให้พาพวกเรากลับไปสีตองคุณพาเพื่อนหนูกลับมาได้ไหมเพื่อนหนูรู้สึกผิดไปแล้วเอ้ยคุณเทวดาเดี๋ยวนะเขาหันหลังมาดูนี่สิเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนพระเจ้าโอ้ยรับพังนั่นเขาทำลายบ้านทั้งหลังได้เลยเหรอโอ้ยคุณพวกเจ้าขโมยของว่าจะเป็นคนไม่ดีข้าจะทำลายข้าจะทำลายข้าจะทำลายไม่ยุ่งดีกว่าหนูยังไม่ได้ทันลักขโมยเลยนะแต่แบบหนูก็แบบช่วยเพื่อนเจ้าคือผู้สมรู้เรื่องยิดข้าจะทำลายข้าจะทำลายฆ่าหนูสองรอบแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยข้าจะพิพากษาพวกแกตายเป็นร้อยรอบมาคนไม่เนี่ยเอาเพื่อนต้องเห็นรถแล้วต้องจะหนีออกไปจากที่นี่มาทำลายรถทุกคนเอาพวกนั้นอยู่ไหนกันวะนี่คุณเทวดาถ้าคุณเห็นคุณเทวดาเผารถเราแล้วเพื่อนก็เข้ามาสิเพื่อนเทวดามันเผารถเราโอ้ยมันทำลายรถนี่แน่แม่งโดนระเบิดจะไม่เป็นไรเลยรถเทวดาอยากดังเลยแต่แบบเขาก็รู้สึกผิดนิดนึงอุ้ยอะไรอย่าปล่อยพลังอะไรอ่ะเอ้ยคุณเทวดาทำอะไรอีกไงคุณเทวดาเฉียดเราทำไมคุณพลังเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยคุณเป็นเทวดาหรือว่าเป็นปีศาจเนี่ยคุณเป็นธรรมดาหรือยูวทูตเนี่ยเอ้ยนั่นเป็นเทวดาลงโทษปีศาจเธอต้องมีพลังไม่แต่เราไม่ใช่ปีศาจเราไม่ใช่ปีศาจไงเดี๋ยวโค้ดพลังไล่คาถาอะไรน่ะพลังไล่คาถาไปแล้วคุณหนูเป็นไม่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 โอ้ยไปของไม่เถอะใครกำลังโดนไปถ้าข้ากลับมาได้เห็นพวกเจ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าจะลงโทษพวกแกอีกโอ้ยต้องอย่าให้ข้าเห็นพวกแกล่ะจากที่นี่กันเถอะฟอร์ดต้องไปนี่ประตูทางเจ้าดานี่ยังหัวทางนี้ต้องกลับมาผมว่ารถเรายังอยู่ไหมอะรถเขาทำลายไปแล้วอะเฮ้ยแล้วเราจะไปยังไงอะนั่นน่ะดิเราต้องวิ่งหนีออกไปเหมือนตอนแรกที่เราเฮ้ยแต่ว่าวิ่งหาได้คืนของมันปะไม่ต้องไม่ได้ไม่เราไปดิเพื่อนเราได้ของมาแล้วเราไปสิเราอยู่ไหม
ทางนั้นมีป่าใช่เราต้องไปอยู่ในป่ากันแล้วเราอยู่ในเมืองไม่ได้เพื่อนอีกสองคนอยู่ไหนเนี่ยไม่มีรถหรอต้องมีรถผมมีรถแล้วอุ๊บอิ๊บทำไมล่ะเฮ้ยเวลาได้ยินทุกสิ่งเอ้ยเอาแล้วทำไมแค่สองคนเหรอได้แค่สองคนวิ่งแล้วมันจีได้เสื้อเลยคนวิ่งเอ้ยชนต้นกระบองเพชรอีกเวนกรรมเฮ้ยมันไรข้าวมันไรยิงมาทางใส่ตองเลยรู้เลยคุณเทวดาช่วยด้วยก้องช่วยอะไรช่วยตัวเองก่อนตอนเนี้ยเอาเงินเกินมาเอาผมจองผมเดี๋ยวผมขึ้นเงินอย่าเพิ่งฆ่าผมนะเทวดาไม่รู้นะคือแล้วเอาไปฆ่าจะฆ่าจะเอาไปซื้อของเอ้าเฮ้ยเทวดาภาษาอะไรเนี่ยเอาเงินคนเงินจะพูดว่าไปซื้อของเนี่ยหรือว่าเงินนี้คือเงินที่เทวดามันขโมยแล้วมันเอามาแอบในห้องเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเทวดาภาษาอะไรเนี่ยปล้นเงินพวกเราเนี่ยคุณต้องเป็นคนดีด้วยกลับไปสวรรค์ดีกว่าโอ้ยไปแล้วคุณเทวดาโอ้ไปแล้วอ่ะเฮ้ยลงไปก่อนไปต้องให้ของเสียตัวไหนละมาปล้นของกันเฉยเลยคุณทำอะไรน่ะลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยคุณกำลังไล่คาถาอะไรอีกเนี่ยไล่เวทอีกแล้วเหรอต้นละวันอีกแล้วโอ้ยมีพลังเขาเยอะมากเลยอ้าวเอาจะหลบเออหลบอะไรแล้วน่ะพลังเขาเป็นยอดเลยว่ะคุณอย่าทำอะไรพวกเราได้ไหมอุ้ยเป็นลมใหญ่เลยพลังข้าจะไม่ได้ผลกับคนดีเท่านั้นนะถ้าพลังข้าจะทำตัวไม่ดีผมจะเรียกไอ้แบบว่าปีศาจตัวอื่นมาสู้กับท่านแล้วนะอ้าวใช่เฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วไอ้อลาเตอร์ด้วยหนีแล้วนั่นหนีแล้วเอ้ยเทวดาไหนอ่ะไหนบอกว่าปราบปีศาจแล้วมาปราบพวกเราเฉยได้ไงอ่ะโอเคทุกคนน่าจะหลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนนะทุกคนก็ถามคลิปช่วยอยากผมช่วยใครเป็นตัวดีก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย